ไฟท์เวมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยไทยวัสดุ Ladies and gentlemen welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมวันนี้ครับวันแรกของมวยรอบFedEx Fight ไทยวัสดุ4 Champion Tournament คู่ต่อไปนะครับจะเป็นคู่ที่4สำหรับวันนี้ครับจะเป็นมวยไทยพิกัด73กิโลกรัม Let's bring out the fighter in the black corner Miu Det Thuy มาดูครับคุณผู้ชมครับเพชรพยัคฆ์ทอเจริญแพทย์จะพบกับใครครับผู้ชนะในคู่นี้ครับมาดูคนนี้ครับนั่นก็คือทางด้านของมิวตัดทุยจากเมียนมาครับเห็นลีลาการเปิดตัวนี่ต้องรู้เลยนะครับว่ามาจากประเทศไหนครับเป็นอัตลักษณ์ของนักมวยจากเมียนมาทุกคนก็แหมสไตล์โหดมันฮาแล้วครับนักชกจากเมียนมาครับเจ้าของสูง172เซนติเมตรครับหรือว่ารูปร่างดีเลยนะครับฝึกซ้อมที่ค่ายมวยแฟมิลี่มวยไทยยิมครับก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับสูง172เซนติเมตรครับมิวตัดทุยจากเมียนมาIn the red corner, let's bring out สิงห์หนุ่มเกียรติจอมบึงและคู่ชกของมิวตัดทุยจากเมียนมานะครับเป็นนักชกจากประเทศไทยของเราครับสิงห์หนุ่มเกียรติจอมบึงครับนักชกวัย19ปีสูง180เซนติเมตรนักชกจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือสิงห์หนุ่มครับสิงห์หนุ่มเกียรติจอมบึงครับแม่19ปีเท่านั้นเองครับว่าสูงเหลือเกินครับ180เซนติเมตรจับตาดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเพชรพยัคฆ์ทอเจริญแพทย์ที่ไปยืนรออยู่แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยเอาชนะซาฮูกิซาเรียนจากอิหร่านไปผู้ชนะในคู่นี้ครับจะเจอกับเพชรพยัคฆ์ครับจะเป็นนักชกจากประเทศไทยของเราครับเข้าไปเจอกันเองในรอบรองชนะเลิศหรือจะเป็นนักชกจากเมียนมาครับมิวตัดทุยท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด73กิโล3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 73 kilograms scheduled for 3 minute rounds and is sponsored by Thai Watsadu นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก73กิโลสูง172 weighing in at 73 kilograms standing 172 centimeters tall มาจากประเทศเมียนมาFrom Myanmar, this is Miu Det Thuy. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner. น้ำหนัก73กิโลสูง180 weighing in at 73 kilograms, standing 180 centimeters tall. มาจากประเทศไทย from Thailand. This is Sing Nom Kit Jumbo.And your referee สิบเอกกฤษดาพลตื้นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสิบเอกกฤษดาพลตื้นมาดูสิงห์หนุ่มนะครับจากพลทองร้อยเอ็ดครับเจอกับมิวตัดทุยครับจากเมียนมาใครจะเข้ารอบรองไปพบกับเพชรพยัคฆ์ติดตามดูพร้อมๆกันครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมกับมวยรอบแฟร์เทคไฟท์ไทยวัสดุโฟร์แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ครับยกที่หนึ่งขอบคุณช่อง 7HD เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์แฟร์เทคสนามมวยลุมพินียูทสปอร์ตเกียร์ลูกทุ่งรักไทยและไทยวัสดุดูครับผู้ที่2ของมวยรอบครับรุ่น73กิโลกรัมชายครับโอ้โหสายยาวๆครับสิงห์หนุ่มครับสาดยาวๆมาเลยครับสาดยาวๆมาเลยครับเตะให้รู้จักครับโอ้นี่ฮะซ้ายจากร้อยเอ็ดครับมาแล้วครับมวยรุ่นใหญ่นี่ออกอาวุธทีนี่ดังสะใจเลยครับหนักทุกดอกครับเสียงดังฟังชัดเ
รูปร่างได้เปรียบด้วยนะครับสูงถึง180ครับโอ้โหดูครับแหมเลือกออกเลยครับทางด้านสิงห์หนุ่มนี่แต่ซ้ายแล้วก็โอ้โหเต็มลำตัวครับจุกสิครับแบบนี้พยายามลุกขึ้นมาแล้วกรรมการโอ้ยุติไปแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับเรียกว่าเข้ารอบรองไปแบบไม่เหนื่อยแรงมากครับทางด้านของสิงห์หนุ่มครับมิวจะทุยนี่ก็แหมยังยิ้มได้อยู่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับแฟนเทคไฟไทยวัสดุโฟร์แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ครับโอ้โหเนี่ยครับเต็มยุ้งข้าวครับขยับเตะซ้ายครับเต็มยุ้งข้าวครับเนี่ยครับเต็มแข้งเลยครับครับเนี่ยครับเอียงมาปุ๊บโดนซ้ายเต็มๆครับครับก่อนนั้นก็โดนมาหลายแข้งแล้วนะครับแต่ว่าแข้งนี้นี่โอ้โหกระสุนจะทนครับม้วนเลยฮะกองครับยกแรกเท่านั้นเองครับLadies and gentlemen, in round number one, we have a winner by knockout in the red corner. Sing Nung Kiet Gomeng. Oh, ยินดีด้วยครับ Sing Nung Kiet Gomeng จะเข้ารอบต่อไปนะครับในมวยรอบของเราครับ FedEx Fight Thai Wattadu Ford Champion Tournament. เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นมวยรอบเช่นกันครับพิกัด73กิโลนักมวยจากประเทศตุรกีและนักมวยจากประเทศไทยครับอย่าพลาดเบลเท็กซ์ไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม